เก็บดอกดาวเรื่องพี่น้องเสียวไปยังนั่นมีคำตอบในคลิปค่ะค่อยเบิ่งด้วยค่ะเด้อไล่สารผิดบ่มีสารผิดได้แล้วก็ยังเอามาเป็นยาได้เอามาต้มใส่กันกับดอกอัญชันค่ะพี่น้องแก่สายตาคุณมั่วแก่ตาฝ้าตามั่วตาฝ้าตาฟ้างเนาะไอ้ดอกอัญชันนี่สรรพคุณแก่เฮ็ดขนมก็ได้แล้วเอาไปวาดคิ้วให้เด็กน้อยนี่น้อยเนาะเพิ่นก็เข้าใจว่าเอาไปวาดคิ้วผมก็สิโดกดำคิ้วโดกคิ้วดำโกงวาดโกงอันนี้เอามาต้มเป็นยาค่ะแก้ตาผ้าตามั่วค่ะพี่น้องลองต้มเบิ่งเด้อค่ะเด้อก็2ดอกน้อยนี่ครับท่านกับมือหนึ่งแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งกับต้มกินเป็นประจำพี่ต้นเขานี่กินเป็นประจำอยู่ค่ะสายตากับยังไข่แม่อยู่แต่ว่าก็ยังได้ใส่แว่นตาอยู่เนาะอันนี้ต้มกินบ้างบ่ต้มกินบ้างคือพ่อว่าเอามาต้มกินประจำอยู่เพราะว่าพ่อเราบอกพ่อคนไตเราบอกว่าเอามาต้มแล้วเพราะว่าเราต้มกินประจำพ่อคนไตนั่นน่ะคิดพอกันเลยเอามาบอกเราให้พี่น้องฮู้ว่าสรรพคุณทั้งยาก็มีเพราะว่าพ่อคนไตเราเป็นหมอโบราณเป็นหมอยาโบราณเนาะตอนนั้นที่เก็บตอดเล่าแล้วก็เอาวานที่เก็บพี่ต้นเขานี่คิดไปแล้วนั่นน่ะมาท่าขนาดเราอยู่หน้าบ้านนี่ติคิดมาตอบเราอันนี้ก็สูตรของเราด้วยกันเราบอกว่าเราไปต้มเอามาต้มเป็นต้มน้ำกินแก่ตาฝ้าตาฟ้างแล้วก็ต้มอยู่ประจำค่ะพี่น้องลองเห็ดเบิ่งด้วยค่ะเด้อแต่มันดอกน้อยเท่ากับบีเอาเนี่ยสองดอกดอกอัญชันประมาณหาหกดอกเนาะพี่น้องกับน้ำแก้วนึงก็ต้มกินเป็นประจำอีกอย่างนึงก็เอาไปตากแห้งเนี่ยพี่นี้ตากแห้งแล้วก็ส่องใส่น้ําร้อนกินเป็นน้ําซ่าก็ได้ก็ได้ผลดีด้วยกันแต่ว่าเฮาต้องกินเป็นประจําเด้อพี่น้องก็มาบอกเราพี่น้องเป็นนี้ด้วยกันเนาะมาดอกอัญชันกับดอกดาวเรืองท่านอยากเฮ็ดขนมก็ได้ที่ว่าคิ้วเล็กน้อยโกงน้ำคันคิ้วก็สิโดกก็ได้เอามาเป็นต้มร่วมกันกับดอกดาวเรื่องนี้ก็แก้ตาผ้าตา
ามัวตาฝาดตาฟางได้ค่ะพี่น้องลองเห็นเบิ่งแล้วก็เด้อพอพี่ต้มเผาก็กินแน่ก็กินแน่เนาะว่างแล้วก็มาต้มกินแต่ว่าส่วนมากก็บ่ค่อยได้กินเนาะมีช่วงนี้เรามาต้มกินเพราะว่าเบิ่ง YouTube แล่นบ้านนั่งบ้านนี่หลายก็เลยมาต้มกินนี่ก็สิต้มกินค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเอาไปตากแดดตากแห้งส่งกินเป็นน้ำซ่าคนไตก็กินขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามพี่เขามาชมชมด้วยค่ะเด้อก็ลองเฮ็ดเบิ่งกันด้วยค่ะเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ทำนี้ค่ะพ่อกันที่นาแต่อย่าลืมติดตามชมหน่อยๆเป็นกำลังใจให้ช่องต้นเขาด้วยค่ะเด้อพ่อกันที่นาค่ะสวัสดีค่ะ ได้ค่ะกินเป็นประจำแก้โรคตาตาฝ้าตามั่วค่ะลองเห็นเบิ่งด้วยค่ะพี่น้อง